รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเราเชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับปตท.สผ.มอบเงิน1ล้านบาทสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานะครับโดยคุณพงษ์สะทอนทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนมอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้แก่นายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยตามโครงการคอนเสิร์ตการกุศลศรัทธาเพื่อชีวิตจัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5หรือว่าปตท.5เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งปตท.สผ.เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนด้วยก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.สผ.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF เพียงเพื่อการลดหย่อนภาษีลองพิจารณาดูด้วยนะครับว่าราคากองทุนที่ท่านซื้อสร้างผลตอบแทนให้กับท่านหรือไม่นะครับบลจ. ทาริสมีกองทุน LTF และ RMF ที่มองมากกว่าการลดหย่อนภาษีโดยให้ความสำคัญกับการทำให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวแต่ถ้านักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนประเภท LTF RMF นี้ไปแล้วต้องการปรับเปลี่ยนกองทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือสภาวะตลาดก็สามารถทำได้นะครับโดย1ครับสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF RMF กองหนึ่งไปยัง LTF RMF อีกกองหนึ่งภายในบลจ.นั้นๆหรือจะสับเปลี่ยนออกจาก LTF หรือ RMF ของบลจ.1ไปยังกองทุน LTF หรือ RMF ของอีกบลจ.1ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LTF RMF ที่บลจ.Talisก็ได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-015-0222 02-015-0222 หรือworldwide.talisam.co.th นะครับทั้งนี้ครับผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับลงทุนถูกที่อยู่ถูกกองสามารถลดหย่อนภาษีและยังสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับบริษัทที่ถูกมองว่าน่าจะได้รับอานิสงส์เต็มๆเลยสำหรับเรื่องของ EEC โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับผมหมายถึงกรณีศึกษาของอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผมเชิญท่านผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและภาษีการเงินและสายงานนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณเด่นดาวโกมลเมธให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเด่นดาวครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติว่ามาคุยกับเรานะครับคุณเด่นดาวค่ะยินดีค่ะก่อนอื่นช่วยคุยให้เราฟังหน่อยครับว่าลักษณะธุรกิจของอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งคนทั่วไปจะรู้แต่ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมกี่แห่งแล้วครอบคลุมพื้นที่ที่ไหนบ้างครับคุณเด่นดาวครับค่ะของอมตะเนี่ยนะคะเราจะมีพื้นที่ณวันนี้นะคะเรามีนิคมทั้งหมดเนี่ย3ที่นะคะ คือที่อมตะนครจังหวัดชลบุรีเรามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย 27,000 ไร่แล้วก็ที่อมตะซิตี้จังหวัดระยองนะคะ 17,000 ไร่แล้วก็เราก็ยังมีนิคมอุตสาหกรรมที่อมตะซิตี้เบียนหัวค่ะมีพื้นที่ประมาณ 4,300 กว่าไร่นะคะซึ่งรวมกันแล้วก็ประมาณทั้งหมด 48,300 ไร่อะค่ะครับแล้วยังมีพื้นที่ที่รอการขาย
ใน3นิคมอุตสาหกรรมเนี้ยยังเหลืออยู่อีกเยอะไหมครับคุณเด่นดาวเรามีพื้นที่เหลือขายจริงๆตอนนี้เหลือหมื่นกว่าไร่นะคะซึ่งในอมตะนครเนี่ยก็ประมาณหมื่นไร่แล้วก็ที่อมตะซิตี้อยู่ประมาณ 3,000 กว่าไร่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอมตะที่เวียดนามเนี่ยเรามีพื้นที่ไม่มากแล้วค่ะแล้วก็มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก40เฮกตาร์ค่ะครับเอ๊ะที่เวียดนามนี่อยู่ส่วนไหนตรงจุดไหนของเวียดนามครับคุณเด่นดาวจริงๆที่เวียดนามเนี่ยนะคะเวียนหัวเนี่ยอยู่ใกล้กับโฮจิมินห์เลยค่ะเดินทางไม่ไกลนะคะจะอยู่เป็นชุมชนที่ใหญ่มากๆแล้วตอนนี้ก็เดินทางประมาณสัก 30-40 นาทีก็ถึงแล้วอะค่ะใกล้ๆนครโฮจิมินห์ของเวียดนามนะครับก็คือเวียดนามทางตอนใต้นะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมประเภทไหนครับที่เวียนหัวทางที่นู่นเนี่ยนะคะเนื่องจากทางเวียดนามเนี่ยแรงงานเขายังแข็งแรงนะคะเป็นคนรุ่นวัยหนุ่มสาวทำงานเพราะนั้นเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคไทพวกเสื้อผ้านะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของออโตพาร์ทนะคะชิ้นส่วนทั้งหลายแหละเนี่ยค่ะเขาก็ยังจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของเขาอยู่ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่กี่แห่งก็ต้องบอกว่า3แห่งนะครับถามว่า3แห่งอยู่ที่ไหนบ้างก็มีอมตะนครที่จังหวัดชลบุรีอมตะซิตี้ที่จังหวัดระยองแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่ประเทศเวียดนามด้วยนะครับมี3 นิคมอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับใช่ค่ะเดนดาทอยเขาเรียนคุณยุทธนาเคยได้ยินคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยไหมคะครับจริงๆในอมตะซิตี้ที่ระยองเนี่ยเราก็มีการตัดพื้นที่ขายนะคะเรามีบริษัทย่อยอยู่บริษัทหนึ่งที่เราร่วมลงทุนกับบริษัทจีนนะคะครับทำนิคมจีนขึ้นมาเลยค่ะอยู่ในนิคมอมตะซิตี้ที่ระยองครับพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่โอ้ลูกค้าเยอะมากค่ะครับก็อยู่ในตัวอมตะซิตี้ที่ระยองค่ะจังหวัดระยองใช่ค่ะเอาละครับก็จะเป็นแบบคนจีนมาอยู่รวมกันเลยอะค่ะนะครับนี่คือ3นิคมอุตสาหกรรมหลักๆของอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแต่ว่าธุรกิจของอมตะคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณเด่นดาวไม่ใช่ค่ะมีธุรกิจอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับคุณเด่นดาวครับเรามีเรื่องของการให้อำนวยความสะดวกต่างๆของระบบสาธารณูปโภคนะคะเช่นระบบสาธารณูปโภคถึงก็มีเรื่องของน้ำประปาที่เรานะคะผลิตแล้วก็ขายกับลูกค้าในโรงงานทั้งสองนิคมในประเทศไทยอะค่ะครับแล้วก็เราเองก็เป็นเหมือนแม่บ้านในการเรียกเก็บเพื่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆใช่ไหมคะกับพวกโรงงานต่างๆที่มาอยู่ในนิคมเราเนี่ยเราก็มีการเรียกเก็บเงินถามว่าเก็บเงินเขาไปทำอะไรแล้วก็คือไปดูแลพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดให้สวยงามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของระบบขยะการจัดเก็บขยะต่างๆและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการอบรมเทรนคนต่างๆนะคะเพื่อส่งให้กับโรงงานด้วยเช่นดับเพลิงเนี่ยยังไงทุกโรงงานก็ต้องมีดับเพลิงใช่ไหมคะทางเราก็จะมีหน่วยเฉพาะกิจแล้วก็เก่งแล้วก็ได้ใบรับรองด้วยเพราะนั้นก็จะมีรายได้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือธุรกิจในส่วนของการขายน้ำแล้วก็บริการสาธารณูปโภคต่างๆให้กับลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะนะครับใช่ค่ะนะครับแล้วเรื่องของโรงงานให้เช่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจของอมตะด้วยใช่ไหมครับถูกค่ะบริษัทอมตะก็ร่วมลงทุนกับกลุ่มสมิธนะคะครับเปิดเป็นบริษัทผลิตนะคะแล้วก็สร้างโรงงานสำเร็จรูปขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการทำอยู่สองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยแล้วก็มีการโอนแอสเซทบางส่วนให้เช่าแล้วก็ให้เป็นฟรีโฮแล้วก็เหมือนกับเป็นขายขาดประมาณทั้ง 30% แล้วก็ฟรีโฮระยะยาว 30% ให้กับกองทัสไปแต่เราก็ยังสร้างอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีการเติบโตต่อเนื่องไม่ถึงสร้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของอมตะหรือเปล่าหรือว่าไปสร้างให้กับที่อื่นด้วยครับไม่ค่ะเราสร้างในนิคมเราเนี่ยค่ะหลักๆนี่ก็อยู่ที่อมตะนครจังหวัดชลบุรีค่ะอ๋อหลักๆอยู่ที่อมตะนครที่ชลบุรีนะครับใช่ค่ะสำหรับประเภทโรงงานให้เช่านะครับใช่ค่ะดังนั้นครับคุณเด่นดาวช่วยแยกแยะให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนรายได้ของทางอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมาจากกี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับรายได้หลักๆตอนนี้นะคะทางเด่นดาวมองว่าครึ่งๆเลยค่ะเท่ากันเลยค่ะจากรายได้จากการขายครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นรายได้ที่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นระบบสาธารณูปโภคต่างๆนี่ก็ประมาณ 50% เหมือนกันครับแต่เห็นว่าต่อไปเนี่ยรายได้จากค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆของอมตะเนี่ยอาจจะแซงรายได้จากการขายอสังหาก็ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเด่นดาว
เป็นไปได้เลยค่ะเพราะว่าการเติบโตของส่วนพวกนี้เราก็เติบโตไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าในนิคมแทบจะไม่มีโรงงานไหนที่ปิดไปเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องของผลประกอบการเพราะนั้นการใช้น้ำการทำต่างๆก็มีโอกาสปรับตัวเราเนี่ยปรับตัวอย่างน้อยนะ 10% นะคะในแต่ละปีนะต้องถือว่าเป็น recurring income ที่น่าสนใจมากๆของทางอมตะคอร์ปอเรชั่นเลยนะครับใช่ค่ะก็คือค่าขายน้ำแล้วก็บริการสาธารณูปโภคต่างๆให้กับลูกค้าใช่ค่ะต้องบอกว่าต้องดอกจันตรงนี้ไว้เลยนะครับเอาละครับคุณเด่นดาวขอขยับไปดูตัวเลขผลประกอบการไตรมาส3แล้วก็ไปดูตัวเลขนะครับ9เดือนแรกของปีนี้สักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะไตรมาส3ออกมาสวยไหมครับก็ดีนะคะอย่างไรได้รวมเนี่ยนะคะสำหรับงวด9เดือนเนี่ยเราอยู่ที่ 3,430 ล้านนะคะถ้าเทียบกับไอ้ตัว9เดือนของปีก่อนเนี่ยเราปรับตัวสูงขึ้นถึง 39% นะคะครับนะคะในส่วนของรายได้จากการโอนเนี่ยนะคะการโอนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ 1,520 ล้านครับถ้าเรามองไปเปรียบเทียบอีกทีนึงอ่ะปีก่อนนู้นเนี่ยแค่640ล้านเองแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 137% เลยครับแล้วก็รายได้ค่าสารโภคและค่าบริการเนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,332 ล้านเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะคแล้วก็รายได้ค่าเช่านี่สิคะแล้ว9เดือนปีนี้อยู่ที่458ล้านแล้วเพิ่มขึ้นถึง 18% จากปีก่อนอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้นับรวมถึงส่วนแบ่งเงินลงทุนที่เรียนไปนะคะว่าเราเองเนี่ยมีการร่วมลงทุนกับทางบริษัทอมตะพาวเวอร์นะคะ Bigin Power นะคะเป็นหลักเลยเนี่ยตอนนี้ทางอมตะเองเนี่ยเรามีการลงทุนอยู่10โรงไฟฟ้า10บล็อกอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยนะคะที่อมตะนครเนี่ย5โรงนะคะใช่ค่ะแล้วอมตะซิตี้อยู่ในอีก5โรงครับวันนี้เราเนี่ยโอเปเรตไปแล้วเนี่ยประมาณ7โรงนะคะที่อมตะนครเนี่ย5โรงเรียบร้อยละที่ซิตี้เนี่ยนะคะเอาโอเปเรตไปแล้วเนี่ย2โรงแล้วเหลือ3โรงอยู่ระหว่างเพิ่มทุนและทั้งหมดเลยเนี่ยจะโอเปเรตเนี่ยนะคะเต็มที่เนี่ยคือกลางปีหน้าค่ะดังนั้นเนี่ยฟังแล้วผลการดำเนินงานในงวด9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยกำไรมากกว่า9เดือนแรกของปีที่แล้วด้วยใช่ไหมครับคุณเด่นดาวใช่ค่ะกำไรสุทธิในงวด9เดือนแรกปีนี้เนี่ยอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิ 1,093 ล้านบาทถูกต้องนะครับถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ 140% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับคุณเด่นดาวใช่ค่ะหลักๆเนี่ยมาจากอะไรครับคุณเด่นดาวครับอย่างที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการขายสารโภคหรือค่าเช่าเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะและยังเป็นเรื่องของส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วมคืออมตะพาวเวอร์ที่เราไปรวมทุนกับบีกิมอะค่ะทั้งหมดตรงนี้เนี่ย500กว่าล้านมันประกอบขึ้น2ส่วนค่ะคือธุรกิจจากไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 80% แล้วเรายังมีรายได้จากเนเชอรัลแก๊สที่เราไปร่วมลงทุนกับทางปตท.อะค่ะประมาณ 15% แล้วยังมีส่วนอื่นๆที่ทางบริษัทลูกอะค่ะไปลงทุนมีประมาณ 5%นะคะเพราะนั้นรายได้หลักๆเนี่ยก็จะมาประกอบด้วยอยู่ 2-3 ทางที่เรียนให้ทราบครับฟังดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าแนวโน้มต่อไปอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจะมีแนวโน้มที่จะมีรายได้จากหลายทางเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณเด่นดาวใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเป้าทั้งปีนี้ปี60ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เท่าไหร่และมาณขณะนี้เนี่ยใกล้เคียงเป้าที่วางไว้แค่ไหนแล้วครับคุณเด่นดาวครับเดิมเนี่ยทางคุณญี่ปุ่นในฐานะที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับการขายทั้งหมดเขาตั้งเป้าไว้พันไร่ถูกไหมคะยุทธนาวันนี้เนี่ยเด่นดาวก็ได้มามองแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการปรับลดมันเหลือประมาณ800ไร่นะคะ800ไร่นี่ก็ยังสูงสำหรับเราถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพราะงี้ค่ะเรามีบางเรื่องที่เรารอความชัดเจนอย่างลูกค้าบางคนก็อยากจะรอเรื่องของ EC นะคะเราอาจจะไม่ไปแตกก็ได้แต่ว่ามีบางอันเขาอยากได้ความชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าเป้าของเราเนี่ยอยู่ที่800ไร่ยังคงเป้าการขายพื้นที่ปีนี้ให้ได้800ไร่นะครับใช่ค่ะทีนี้เมื่อกี้แตะถึงเรื่องของ EEC หรือว่าโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับอยากจะให้คุณเด่นดาวช่วยขยายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่า EEC เนี่ยที่เขาบอกว่าอมตะนี่แหละก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าจะได้รับอานิสงส์โดยตรงเลยจากเรื่อง EEC พอจะบอกเราหน่อยได้ไหมครับว่าเข้าทางอมตะตรงไหนบ้างครับคุณเด่นดาว
โอ้นะคะมีคนพูดถึงอมตะกับ ESG เยอะมากนะคะคเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะคะครอบทางรัฐบาลเขากำหนดไว้อยากจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไฮเทคศูนย์การวิจัยพัฒนา R&D และอื่นๆเนี่ยนะคะคเพื่อรองรับนักลงทุนกับลูกค้าถามว่าแล้วอมตะล่ะเราพร้อมแค่ไหนรจริงๆอมตะก็พร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะนะคะชั้นนำของประเทศนะคะภายใต้แนวคิดของออลวินอยู่แล้วพร้อมที่สนับสนุนเรื่องของ EC แล้วก็ Thailand 4.0 ที่เราพูดกันถึงบ่อยๆเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการในนิคมเนี่ยก็มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนนะคะแล้วก็เชื่อว่าการร่วมมือกันเนี่ยนะคะอมตะเองเนี่ยจะเป็นต้นแบบของสมาร์ทซิตี้นะคะให้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยเลยนะคะที่จะสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่ความพัฒนาให้เป็นรูปธรรมที่ผ่านมาจะเห็นว่าอมตะเนี่ยเดินหน้าประสานงานความร่วมมือลงนามเกี่ยวกับข้อบันทึกข้อตกลงกับหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งให้กับหน่วยงานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทนำระดับโลกเลยนะคะคอย่างเดนดาวขอยกตัวอย่างอย่างเรื่องของไปร่วมมือกับโยโกฮาม่าซิตี้อะค่ะอมตะเองถามว่าได้อะไรจากตรงนี้ก็จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการวางผังเมืองบแบบบูรณาการเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดเมืองอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมให้เมืองเกิดความยั่งยืนนะคะคแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ไปร่วมลงนามกับซาบเอบีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอากาศยานและนวัตกรรมอากาศยานชั้นนำของโลกเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนาแอโรสเปซซิตี้อะค่ะคแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ไปร่วมลงนามกับบริษัทอินชาวันสมาร์ทซิตี้คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะคแต่ว่าที่เขาเป็นใครหรือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากประเทศเกาหลีนะคะเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆที่ครอบคลุมของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถึง10ด้านอย่างที่ทางรัฐบาลกำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานอัจฉริยะการเดินทางชุมชนสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะการศึกษาสายการผลิตต่างๆเงี้ยค่ะนะคะแล้วตกลงใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่ทางอมตะเนี่ยจะดึงมาเพื่อเป็นลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต EEC เนี่ยครับคุณเด่นดาวครับเด่นดาวมองว่า EEC ตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยากให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันเหมือนกับมีขั้นสูงกว่าที่เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นต่างๆที่พูดถึงก็ต้องมีนวัตกรรมนะคะมีด้านอีกอย่างเรื่องของการทำเป็นแอโรสเปซที่เราพูดถึงกันเพราะว่าทาง EEC เนี่ยเป็นทางที่เรามี3จังหวัดใน EC ที่เป็นทางที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของยานยนต์นะคะที่มีความทันสมัยมีโรบอทมีอะไรเงี้ยซึ่งณวันนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนไปในแนวนั้นเนี่ยทางเราเองเนี่ยก็พร้อมอะค่ะที่จะดำเนินการนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดถึงในการที่เรากำลังจะพัฒนาไปแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอมตะเองเนี่ยนะคะก็มีโครงการในการดำเนินงานอยู่หลายเรื่องที่เข้าข่ายอยู่แล้วนะคะเช่นโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนะคะเราไปร่วมลงทุนกับสตุ้งเอเจนิจี้ค่ะที่เขาเป็นมาจากประเทศยุโรปนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการจราจรอัจฉริยะกับบริษัทอปิโก้นะคะแล้วก็มีเรื่องโรงงานอัจฉริยะกับฮิตาชิไฮเทคเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะครเรื่องเกี่ยวกับด้านชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยค่ะครเราเองเนี่ยครับได้ศึกษาเพื่อสร้างฐานที่ดีในการที่จะร่วมในแนวทางของรัฐบาลอยู่แล้วครับค่ะเอ๊แล้วทางพื้นที่ของทางอมตะเองเนี่ยเตรียมรองรับไว้แค่ไหนเกิด EEC เนี่ยบูมมากกว่าที่มีการคาดการไว้เนี่ยเอ๊ะที่จะพอขายเหรอครับคุณเด่นดาวโอ้พอสิคะเรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะในแนวเนี่ยนะคะประมาณเกือบตอนนี้พื้นที่เหลือขายประมาณ 13,000 กว่าไร่แล้วก็ยังมีแนวที่กำลังจะเก็บพื้นที่บางอันที่เชื่อมต่อด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเราจะไม่พอแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นมาเถอะไม่ต้องกลัวไม่กลัวค่ะไม่มีความกลัวอยู่แล้วค่ะสำหรับอมตะนะคะขอให้มานะครับทางอมตะคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเตรียมพร้อมรองรับลูกค้าได้อย่างเต็มที่เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้คือประโยชน์แล้วก็การปรับกลยุทธ์ของทางอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับใช่ค่ะเอาละครับนอกเหนือจาก EEC แล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะมองเลยไปถึงปีหน้าคุณเด่นดาวอะไรคือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตของอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนต่อไปในอนาคตเนี่ยต่อไปจะเดินทางไหนครับคุณเด่นดาวครับ
เดนดามองว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยธุรกิจหลักเราก็ยังเป็นการขายที่ดินไปด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาเรื่องของรายได้ต่อเนื่องอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะซึ่งอนาคตมันอาจจะมีมากกว่าการขายกันแล้วแต่นี่นะคะแต่เราเองก็ไม่หยุดแค่นี้ค่ะเราก็มุ่งเน้นนะคะในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบนะคะเรามีความมุ่งมั่นให้บริการเป้าหมายก็คือเพื่อความยั่งยืนนะคะแต่บริษัทลูกค้าแล้วก็หุ้นส่วนทางธุรกิจในนิคมแล้วก็อมตะเองเนี่ยนะคะก็ยังมีการเติบโตทางธุรกิจที่จะขยายนิคมไปยังต่างประเทศด้วยแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของนิคมนะคะให้เป็นจากสมาร์ทซิตี้เนี่ยแล้วก็จะมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นนะคะจาก EC อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีการต่อเนื่องด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้เองเนี่ยนะคะเราได้ที่ดินมาแล้วนะคะเราได้ไลเซนส์มาเรียบร้อยละในการที่จะไปอยู่ทางตอนใต้เหมือนกันใกล้ๆกับที่เดิมอะค่ะได้พื้นที่มาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 3,000 กว่าไร่อันนี้พูดถึงที่เวียดนามใช่ไหมที่เวียดนามใช่ค่ะเราได้ไลเซนส์มาเรียบร้อยละแล้วก็มุ่งเน้นที่จะกำลังพัฒนาซึ่งเราจะรับรู้รายได้เนี่ยกลางปีหน้าค่ะครับหมายถึงว่าทิศทางก็คือก็จะมีการซื้อที่เพื่อจะทำนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มด้วยนะครับที่เวียดนามก็จะมีการขยับขยายนะครับที่เมืองไทยเนี่ยเห็นว่าก็เตรียมจะซื้อที่เพิ่มด้วยใช่ไหมครับคุณเด่นดาวใช่ค่ะเด่นดาวก็มีงบที่ตั้งเอาไว้ก็อาจจะมีการลงทุนเพิ่มนะเห็นบอกว่ามีงบประมาณ1,000 ล้านเพื่อซื้อที่เพิ่มใช่ค่ะทั้ง2นิคมนะคะเราคาดว่าจะซื้อที่เพิ่มเพราะจริงๆเนี่ยเรามีที่ที่เราซื้อไว้ตั้งหูเป็นบางทีเนี่ยเราซื้อมาเกือบ10 ปีแล้วนะคะต้นทุนเราสมัยก่อนด้วยเนี่ยค่ะกับมีบางส่วนที่เราจะซื้อเพิ่มก็จะซื้อเพิ่มทั้งที่ระยองแล้วก็ชลบุรีด้วยใช่ค่ะรวมทั้งที่เวียดนามด้วยนะครับค่ะนี่คือแนวโน้มนะครับแล้วก็แนวทางในการเติบโตทางธุรกิจของทางอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนอกเหนือจากที่เวียดนามเนี่ยเล็งๆที่ต่างประเทศที่ไหนไว้เพิ่มเติมไหมครับคุณเด่นดาวทางคุยกรมท่านก็ไม่ได้มองแค่เวียดนามอย่างเดียวแต่อย่างอื่นเนี่ยนะเราก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาอย่างของเวียดนามขอย้อนกลับไปเวียดนามที่เราพูดถึงเนี่ยนะว่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะเราไปได้พื้นที่เรียบร้อยละที่อมตะซิตี้ลองทันตอนนี้กำลังเก็บพื้นที่ดินอยู่คาดว่าจะเรียบร้อยภายในปีนี้นะคะประมาณ 3,000 ไร่อย่างที่เรียนแล้วเนี่ยอีก1แห่งค่ะที่เรากำลังจะศึกษาเนี่ยเป็นโครงการอมตะซิตี้ฮาลองซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศเวียดนามนะคะครับค่ะอันนั้นก็น่าสนใจมากเพราะเป็นการเชื่อมต่อการขนส่งไปทางประเทศข้างๆได้นะคะคแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการขอให้ได้เป็น economic zone ที่เวียดนามซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์สูงสุดที่เวียดนามเคยเอาให้กับผู้เข้าไปลงทุนแสดงว่าติดใจเวียดนามน่าดูนะครับเนี่ยโอ้เวียดนามมีศักยภาพนะคะมีนอกจากทรัพยากรแล้วก็คนของเขาเนี่ยนะคะคเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งมากแรงงานเขามีประสิทธิภาพมากต้องบอกว่าเวียดนามกำลังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อมตะมองเห็นแล้วก็จะขยายธุรกิจของอมตะเนี่ยให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของเวียดนามด้วยนะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณเด่นดาวครับมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณเด่นดาวช่วยสรุปหน่อยนะครับอะไรคือจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ข้อครับได้ค่ะอมตะนี่ต้องบอกว่ามีประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ย30 กว่าปีเลยนะคะครเรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการตลาดนะคะเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่ครบวงจรก็คือมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทางเวียดนามแล้วก็สามารถที่จะส่งให้กับลูกค้าได้ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกทำเลไหนเนี่ยเราก็ยินดีทั้งนั้นนะคะคนอกจากความสามารถที่เรามีแล้วเนี่ยนะคะเราเองยังมองว่าเรามีแนวคิดต่างๆเนี่ยนะคะที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทีมเรามีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเรายังจะมองเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดค่ะกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยค่ะครับฟังดูแล้วเนี่ยจุดเด่นเกิน3ข้อนะคุณเด่นดาวเยอะแล้วใช่ไหมคะเอาละครับท้ายสุดจริงๆจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับได้ค่ะเดนดาอยากฝากถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะว่าอมตะเองเนี่ยก็มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดการต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่เรียนค่ะด้วยจุดเด่นต่างๆที่เรามีนะคะก็เชื่อมั่นว่าทางอมตะเองเนี่ยจะมีผลประกอบการที่ดีและอย่างต่อเนื่องได้นะคะก็อย่างสะท้อนได้จากผลการดำเนิน งานที่เติบโตแล้วเราเองเนี่ยนอกจากการเติบโตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกำกับที่ดีอะค่ะเราอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็การดูแลเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็บริษัทเองยังเป็นบริษัทที่อยู่ในลำดับต้นๆนะคะในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยตามที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอในทุกๆปีด้วยค่ะครับ
ครับดีครับดีครับก็ขอให้สามารถเดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเด่นดาวครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเด่นดาวโกมลเมธผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและภาษีการเงินและสายงานนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังถึงก้าวต่อไปของบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยเฉพาะเรื่องของแผนงานที่น่าจะได้รับอานิสงส์สำคัญจากโครงการ EEC โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีมาฝากกันในวันนี้ทางบริษัทคุณไดมอเตอร์ไทยแลนด์ครับขอเชิญสัมผัสความหรูหราสะดวกสบายเหนือระดับกับ The New Hyundai Grand Starlet และ The New Hyundai H1 นะครับรถ MPV ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยพร้อมสัมผัสกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่งอน้ำมันรุ่น Ioniq Electric นะครับที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกสามารถวิ่งได้ไกลถึง280กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งอีกทั้งคอนเซปต์คาร์ RN30 ที่เกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งพัฒนาร่วมกับ Hyundai Motor Sport นะครับในงาน Motor Expo ครั้งที่34ที่ผ่านมานะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hyundai Motor ประเทศไทย023058494023058494หรือเข้าไปที่ www.hyundai.co.th นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเรียนเชิญนะครับกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการเชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน